อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนตอนรับผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk ทาง Speed Channel ทูวิชั่น691นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับซ่อมมอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิเศษ ECU Flat and Dino King ครับขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสนิทสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับมามาเปิดสายนะครับแล้วก็ทักทายเพื่อนๆเมื่อกี้ที่เราเข้ารายการพูดค้างอยู่คือผมชอบชื่อพี่คนนี้มากเลยนะจริงๆเขาเคยเป็นเพื่อนกับผมใน Facebook นานแล้วน่าจะเป็นแฟนรายการนี่แหละแล้วก็หายไปพักหนึ่งแล้วโผล่กลับมามาแอดผมใหม่แล้วชื่อมันจะขึ้นใน Facebook บอกว่าพญายมนรกโอ้โหชื่อน่ากลัวมากน่ากลัวมากนี่ผมรู้จักกับพญายมนรกอันนี้ก็เขาบอกสวัสดีครับคุณโบ๊ทคุณบอมนะชอบชื่อพี่มากเลยไม่ใช่ปัญหานะผมกดรับไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะผมจำได้ว่าเคยเป็นเพื่อนในเฟซน่าจะเป็นแฟนรายการนี่แหละนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เขาบอกว่าใจเย็นๆก่อนนะไอ้เรื่องกระแสข่าวยึดรถที่เขาบอกเขาถามเรื่องที่ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายซุปเปอร์คาร์เราตื่นเต้นคราวนี้ที่มีโอกาสถูกเรียกเก็บภาษีแต่คนซื้อเพิ่มไหมผมว่าจริงๆแล้วตอนนี้ผมว่าต้องรอตัดสินก่อนนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะให้ใครเป็นคนที่รับผิดชอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดตามหลักกันตรงคืออย่างตอนนี้ผมว่าเราห่วงน่าจะห่วงอันนี้มากกว่าว่าอันดับแรกรถเราเนี่ยเป็นรถที่อินเตอร์โพลเขาส่งมาหรือเปล่าเป็นรถถูกขโมยไปจากอังกฤษหรือเปล่าใช่เพราะนี่เข้าขายรับซื้อของโจรนะแต่ถ้าเป็นรถที่มันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยถ้าเป็นรถถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าบริษัทนำเข้าชี้แจงว่าไม่ถูกต้องผมว่าอันนี้จริงๆแล้วเพื่อความยุติธรรมคุณมาไล่ซื้อกับผู้ซื้อมาไล่เบี้ยกับผู้ซื้อก็ผมว่าก็ไม่ถูกไม่ใช่ตามกฎหมายยังไงก็ต้องไปไล่กับผู้นำเข้าอยู่แล้วถูกต้องเพราะผู้ซื้อเนี่ยมันผ่านขั้นตอนการนำเข้ามาแล้วถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องฟ้องกลับว่าเราเป็นผู้ได้รับความเสียหายถูกยังไงก็ไม่เดือดร้อนเราเจ้าของรถเชื่อผมใช่ถ้ารถไม่มีปัญหาถ้าเป็นรถขโมยมาอันนี้เดือดร้อนเพราะอันดับแรกคุณต้องคืนเสร็จแล้วคุณก็ต้องพิสูจน์ว่าคุณไม่รู้แล้วคุณก็ต้องไปฟ้องร้องบริษัทที่คุณซื้อรถมาใช่สุดท้ายคือถ้าเราไม่ได้รู้จริงๆแล้วเราไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายรับเต็มๆอยู่แล้วใช่ไม่ต้องไปตื่นเต้นหรอกเขาหรอกคนที่เป็นของรถเป็นผมไม่ตื่นเต้นหรอกใช่นะนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็กลัวว่าเอ๊ะมันดีแค่ภาษีผมว่าจริงๆแล้วเรื่องคือคนกลัวอะไรไหมสุดท้ายแล้วต้องกลับไปจ่ายเพิ่มไหมผมว่ามันก็ไม่แฟร์มันก็ไม่ใช่นะคิดในมุมผมว่าก็ไม่แฟร์สำหรับคนซื้อนะเพราะถือว่าอันนี้มันเป็นบริษัทที่นำเข้าเขานำผิดสุดท้ายมันต้องฟ้องร้องกันนะผมก็เชื่อว่าไม่มีทางอ่ะที่จะให้เราไปจ่ายเพราะมันผ่านขั้นตอนในการนำเข้ามาเป็นเรื่องของศูนย์การกรทุกอย่างหมดแล้วทุกอย่างดีแล้วแล้วคนที่ไปซื้อเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าไอ้คันนี้มันถูกกว่าปกตินะใช่คือเขาคงไม่ได้มาขายราคาที่มันถูกกว่าปกติคือเขาไม่ได้ขายราคานั้นเนี่ยราคาที่เขาสำแดงเท็จเข้ามาใช่เขาตั้งราคาขายปกติเพราะนั้นสุดท้ายสู้กันจริงยังไงเราก็ไม่น่าจะต้องไปอย่างนั้นโอเคมันคนละเคสกันแยกกันนะกับไอ้พวกกับรถที่ขโมยมานี่เรื่องนะแล้วก็อีกเรื่องรถจดประกอบตอนนั้นที่มีปัญหาเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งคนละแบบอันนี้มันรถมือหนึ่งนี่เราซื้อกับตัวแทนเลยไม่ต้องไปกลัวหรอกครับนะมาดูเขาบอกว่าเปลี่ยนแอร์ไมโครบัสรถตู้แล้วจำเป็นต้องเพิ่มแผงระบายความร้อนใต้รถหรือไม่แอร์ไมโครบัสคืออะไรคือแอร์ลาวโบเวอร์เนี่ยคือถ้ารถตู้คอมมูเตอร์เนี่ยบางทีมันก็ถ้าเป็นพวกเบาะ VIP เขาจะต้องเปลี่ยนมาเป็นโบเวอร์เอาตัวของไมโครบัสมาใส่เพื่อให้ลมมันแรงถูกไหมแต่สิ่งที่คุณทำคืออะไรครับถ้ารถต้องเช็คดูนะครับว่ารถคุณมีแผงระบายพอหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วรถที่ทำแอร์โดยส่วนมากเขามักจะต้องมีแผงระบายเขาก็เพิ่มแผงแผงหน้ากับแผงใต้ท้องรถเพราะว่าแผงใต้ท้องรถมันก็ช่วยเวลาที่รถมันติดมันก็จะระบายความร้อนออกมาได้ดีแอร์ก็จะเย็นสม่ำเสมอต่อเนื่องซึ่งแผงใต้ท้องรถเนี่ยมันก็ต้องประกบไปกับพัดลมไฟฟ้าที่มันต้องคอยดูดอากาศร้อนทิ้งออกมาด้วยระบายมีพัดลมไฟฟ้าระบายใช่แต่โดยส่วนมากอ่ะรถตู้ญี่ปุ่นมักจะมี2แผงอยู่แล้วรถยุโรปอาจจะต้องไปเพิ่มในนี้มันถามว่าจำเป็นไหมก็คือดูว่าแอร์มันเย็นไหมว่ามันจะเป็นฮะเพราะว่าอากาศบ้านเรามันจะเป็นคือตอนนี้แอร์มันเย็นปกติไหมรถติดเย็นไหมรถวิ่งเย็นไหมแค่นี้ก็รู้ถ้ามันยังไม่เย็นไม่ฉ่ำที่ควรก็คือต้องมันต้องเพิ่มอยู่แล้วถูกแล้วจริงๆด้วยอากาศบ้านเราหน้าร้อนอ่ะโหขนาดผมสองแผงเอาไม่อยู่เลยเพราะมันร้อนจริงแล้วตอนนี้ผมว่ามันร้อนขึ้นทุกปีด้วยผมว่าลำบากถ้าถามผมนะคือถ้าจะเซฟการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์เซฟระบบของแอร์ให้มันมีอายุยาวนานผมว่ายังไงถ้าเป็นรถตู้นะผมว่าผมแนะนำเลยครับ 8-90% น่ะเพิ่มเถอะครับมันอีกไม่กี่ตังค์เองเพิ่มแผงระบายความร้อนเนี่ยมันแค่เงินไม่กี่ตังค์เองแต่ผมว่ามันยืดอายุคอมเพรสเซอร์ได้อีกนานคุณมานั่งเปลี่ยนคอม2ลูกปีนึง2ลูกปีนึงผมว่าไม่คุ้มหรอก
นครมันต้องแก้มันต้องแก้ที่ต้นเหตุใช่แก้ระบบแล้วก็แอร์เนี่ยมันจะเหมือนการทำงานมันมีระบบที่จะต้องระบายความร้อนออกไปเพราะนั้นถ้าทุกอย่างมันลงตัวเราสามารถปรับปรุงแก้ไขแล้วก็แก้ตรงจุดครับแค่นั้นเองไปดูหน้า SMS หน้าจอนิดนึงกับโฟกซิโลโคมือ2กับ BM ซีรีส์3 F30 30ดีเลือกตัวไหนดีผมเลือกซิโลโคผมเอา2ประตูขับรถสปอร์ตอ่ะผมจะไปขับทำไมล่ะ BM ซีรีส์3มันเยอะซิโลโคนี่มันจริงๆมันไม่เรียกรถสปอร์ตมันเป็นก็สปอร์ตคาร์ก็สปอร์ตคาร์นะมันก็ได้นะแฮชฮอตฮอตแฮชมันเป็นแฮชแบ็กที่มันดูแล้วผมว่ามันมีอะไรมากกว่าคือซีรีส์3มันถามว่ามันก็มีเอ็มธรรมดาแบบรถ4ประตูไงขับไปซีรีส์3 4ประตูมันไม่ได้เท่ก็รถซีดานปกตินี่ถูกป่ะล่ะก็แค่มีตังค์ขับ BM 4ประตูอ่ะถึงแม้มันจะเป็น3 0ดีก็ตามแต่เป็นผมก็เอาซีรัคโค2ประตูครับเวลาจอดแล้วมันลงเหมือรถมันดูคนละแบบกว่ามันอยู่ที่การใช้งานไงถ้าบอกจะเป็นรถครอบครัวซีรัคโคจะไม่เหมาะถูกคือถ้าบอกครอบครัวอยู่กันพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยลูกโตแล้วจะนั่งยังไงไม่ใช่นะมันเป็นรถสปอร์ตมากกว่าครับซิโลโคไว้ขับสนุกนะครับเปิดสายอยู่นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้มีตังค์ 500,000 บวกค่าซ่อมอีก 100,000 อายุ60อยากได้เหมือนอายุ50เอาเบนซ์มือ2รุ่นไหนดีครับไม่มีความรู้เรื่องเบนซ์เลยในชีวิตนี้อยากมีเบนซ์ขี่สักคันสปอร์ตนิดๆตังค์เท่าไหร่นะ 500,000 ซ่อมอีก 100,000 เอาเตรียมไว้ซ่อมอีก 100,000ในงบ 500,000 ซื้อเบนซ์อะไรได้มั่งเหรอสปอร์ตนิดๆสปอร์ตนิดๆเป็นยังไงก็ถ้าสปอร์ตนิดๆก็อาจจะประมาณ2ประตู2ประตูถูกป่ะต้องเป็น6คูป2ประตูคูปคูปชั่วโมงนี้ 4-500,000 บาทก็มีอยู่แค่2ตัวที่ซื้อได้แล้วพอซ่อมได้300 CE ผมว่ามันก็เก่าไป CLK อย่างเงี้ยนะต้องเป็น CLK ตัวแรกตากลมใช่ CLK 208มันมี208 208ก็คันนึงประมาณ 4-500,000 400,000 กว่าบาทแล้วก็ซ่อมอีกนิดหน่อยดูระบบพวกคอมพิวเตอร์แล้วระบบกำลังอัดเข้านิดหน่อยแล้วก็ผมคิดว่าก็น่าจะได้ประมาณเนี้ยนะเหมาะผมว่าก็ CLK 2ประตูได้ครับอายุ60สปอร์ตนิดๆผมว่ามีเบนซ์ขี่สักคันผมว่าโอเคถ้าหาคันที่มันเป็น AMG ภายในทูโทนช่วงล่างเป็น AMG มาล้อเลื่อนเป็น AMG ก็จะประหยัดงบแล้วก็หาสภาพดีๆหน่อยจะได้ไม่ต้องมาเก็บเยอะมากพอบวกลบ 100,000 ผมคิดว่าเอาอยู่รถใหม่ทั้งคู่ระหว่าง Accord ใหม่กับ 320D M Sport D ใช่ไหมคือราคาดีรถใหม่ทั้งคู่ถามผมเหรอผมก็ไปขับ BM ผมก็ขับ BM สิครับผมจะขับทำไมใน Accord ใช่ถูกป่ะล่ะวันนี้ถ้าคุณมีงบรถใหม่ทั้งคู่คุณไปด้วยกันทั้งคู่แล้วใจนิสัยคนไทยโดยคือถ้าคุณจะ Pay Safe ซ่อมถูกประหยัดก็ขับ Accord ก็ไม่ต้องเลือก VM ถูกต้องเอารถแบบใช้งานแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่ามันจะเอาแบบโก้หรูดูแบบลักชัวรี่ไปไหนดูแล้วมันไม่ขับรถยุโรปมันก็ต้องเป็น 330D M คือถ้าทําก่อนเนี่ยมันซื้อไม่ได้ตอนนี้ VM อ่ะดั้มราคาลงมาถูกต้องแล้วคนญี่ปุ่นมันก็แพงขึ้นขยับไปหารถยุโรปต้นๆซีรีส์3แล้วทําราคาลงมามันเลยมันใกล้ๆกันแล้วคราวนี้มัน 330D ได้เครื่องดีเซลได้ชุดแต่งเป็น M Sport รอบคันด้วยถามว่ามันแหมมันก็มีแต่บวกกับบวกอยู่แล้วผมไม่คิดเลยผมขับ BM มาถูกป่ะมันรถใหม่ทั้งคู่ถามว่ามันก็วิ่งพอกันการันตีพอกันแต่ว่าค่าซ่อมไม่เท่ากันนะถ้าจะเพย์เซฟซื้อประหยัดประหยัดซ่อมแบบไม่ค่อยมีงบซ่อมมาก Accord ก่อนแนะนำอู่ซ่อมหรือเปลี่ยนเกียร์ออโต้ Isuzu Mew 7แถวนนด้วยมันก็ลองข้ามมาหาเฮียงโหนี่แหละผมว่าหาเฮียงโหจบเดี๋ยวนี้มันเชื่อมไม่ได้ไกลกันแล้วจริงๆ Mew 7เนี่ยนะมันซ่อมไม่ 2-3 ที่นะคือจริงๆวันนี้อู่ข้างนอกก็ซ่อมได้ครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าแนะนำไปแล้วมันชัวร์หรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าซ่อมศูนย์ศูนย์ก็จะทาสูงหน่อยแต่ถ้าอย่างเงี้ยเรามีเฮียงโหอยู่เนี่ยวินออโต้พาวเวอร์เนี่ยก็มาทำแล้วผมว่าวันนี้เฮียงโหเขาก็อยากช่วยแฟนๆในช่องสปีดอยู่แล้วใช่ไหมก็ราคาผมว่าน่าจะคุยกันได้ต่อรองกันได้ว่าเฮียครับผมงบประมาณอาจจะไม่ค่อยถึงเฮียช่วยผมหน่อยผมว่าหนักนิดเบาหน่อยเฮียหนูเฮียงโหก็น่าจะช่วยกันอยู่แล้วมาดูเอสเอ็กซ์เมื่อกี้ที่ถามไงที่ถามว่าตกลงตัวแทนจำหน่ายซูเปอร์คาร์จะมีโอกาสเรียกเก็บภาษีจากคนซื้อเพิ่มไหมครับก็คุยไปแล้วเมื่อกี้ที่มีข่าวเมื่อกี้ใช่ไหมเขาถามว่ามีน้ำมันเครื่องเหมาะรถ RPG บ้างครับแม่ไม้ช่วยแนะนำหน่อยมีครับปตท.ครับทุกวันนี้เขาก็มีระบุอยู่แล้วนะปตท. RPG ปตท. NGV เนี่ยครับทำมาเขาก็คือรถที่มันเป็น RPG กับเป็น NGV ที่เป็นพลังงานทางเลือกเนี่ยเขาทำน้ำมันเฉพาะขึ้นมาซึ่งมันก็ทนความร้อนได้สูงกว่าน้ำมันปกติขึ้นมาอีกนิดนึงเกรดเขาอะเพราะว่ารถเครื่องยนต์พวกนี้มันก็จะมีความร้อนสูงกว่าเครื่องยนต์ที่กินน้ำมันปกติประมาณ 10% เพราะนั้นน้ำมันปอตเนี่ยนะครับเอาพื้นๆถ่ายบ่อยๆไม่แพงด้วย
ปตท.เนี่ยกินของไทยใช้ของไทยเนี่ยครับปตท.ลูบิแคนเนี่ยแล้วก็เป็นตัว LPG NGV เนี่ยผมว่าแล้วก็เปลี่ยนให้มันบ่อยๆไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแต่น้ำมันอย่างเดียวเปลี่ยนไส้กรองซะด้วยนะครับทุกครั้งที่เปลี่ยน 5,000 โลเปลี่ยนที5,000โลเปลี่ยนทีกะลอนนึงไม่กี่ร้อยบาททำไปเถอะผมบอกอยากซื้อ Mercedes-Benz W212 หลังคาแก้วดูอย่างไรไม่ให้เป็นรถจดประกอบก็เอาเลขตัวถังเช็คกับเบนซ์ไทยแลนด์แล้วจบแล้วถูกต้องแล้วก็ซื้อก็ซื้อรถที่มันติดวารันตีเบนซ์ไทยแลนด์มาเลยจ้ะแล้ว212วันนี้ขายกันให้เรียบเลยเพียบเลยมีตั้งแต่ 5G ไอ้ไฟเดย์ไลท์ L ก็คันนึงก็ล้านต้นๆคืออย่างงี้มันต่างกันดูที่เล่มเอกสารสำเนาเล่มก็รู้แล้วเปิดดูเล่มก็รู้ไงแล้วก็ดูสมุดคู่มือก็รู้ว่ารถคันนี้ออกจากศูนย์บริการของเบนซ์หรือเปล่าใช่เราเข้าถ้าเกิดคุณดูสมุดเซอร์วิสมันก็ปั๊มเลยว่ารถคันนี้ออกเค้งหงทองออกเบนซ์ราชครูออกธนบุรีกานิชออกที่ไหนก็ว่ากันนำเข้าแบบ32มันถูกต้องทั้งคันแล้วนี่เป็นรถที่มันเป็นผ่านเมืองประเทศไทยปุ๊บเนี่ยนี่เป็นรถที่มาประกอบในโรงงานที่ระยองเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันก็เพลย์เซฟหมดทุกอย่างแล้ววันนี้มันมีสตาร์ทตั้งแต่คันหนึ่งล้านหนึ่งล้านสองเองใช่ไล่ขึ้นไปจนถึงถ้ามันเป็น5เกียร์ก็ล้านหนึ่งล้านสองถ้า7เกียร์ก็ล้านกลางถึงล้านปลายเช็คง่ายครับเยอะแยะดูง่ายมากเลยทักทายเพื่อนๆใน Facebook ไลฟ์ด้วยนะครับบ้านสวยที่ดินงามแต่เชียงใหม่นะครับคุณบุญโชคคุณอ้อยนะจะส่งที่ดินอีกแล้วเหรอวันนี้เก็บบางคนยุ่งมากเขาบอกเหลือ4ลูกสุดท้ายครับจะส่งมาให้กินอ่ะ4ลูกโหจะแย่งกันตายเลยนะมังคุดเนี่ย4ลูกไม่ใช่ทุเรียนอ๋อเขาเก็บมังคุดอยู่เขาส่งทุเรียนมาให้เขาบอกเหลือสุดท้ายแล้วโอ้โหเอามาหูเขาไม่ได้กินเลยเขาไม่ได้กินนะเขาแล้วพี่กรณ์ไม่อยู่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่กรณ์ประชาพลรายงานตัวครับสวัสดีครับพี่กรณ์ครับเปิดสายอยู่นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับครับผมช่วงนี้มาดูเอสเอ็มเอสกันต่อนะครับเขาบอกว่าที่ปัดน้ำฝนโคโลราโดเปลี่ยนใหม่นอกจากศูนย์ข้างนอกหายากจังมันต่างกันยังไงโคโลราโดกำลังคิดอยู่อันนั้นจะเป็นตัวที่เป็นไม่มีโครงเหล็กไม่มีใช่ไม่เป็นรุ่นแบบแต่นี่ก็มีเยอะมากนะเปื่อยมีแล้วข้างนอกก็มีขายเยอะแยะข้างนอกก็ไอ้นี่วิ่งไปตามถนนที่มันชอบเปิดเป็นไฟสัญญาณวับวับแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินเนี่ยเขาเรียกว่าด่านตรวจใบปัดน้ำฝนร้านข้างนอกแล้วก็มีร้านข้างถนนก็มีขายแต่นี่มันเปลี่ยนตัวที่ไม่มีโครงก็เปลี่ยนได้นะยางได้หมดแล้วแล้วก็ไอ้ที่รุ่นที่มันมีรุ่นเนี้ยไอ้ใบปัดน้ำฝนที่มันไม่มีโครงเหล็กเนี่ยนะก็ต้องซื้อตามอย่างพวกที่เป็นควิกเซอร์วิสก็มีขายตามอาจจะเป็นร้านประดับยนต์ทั่วไปอาจจะไม่มีแต่ว่าขยับขึ้นมาเป็นตามห้างตามเดี๋ยวผมว่าออโต้แบกเป็นร้านอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วใหญ่ๆมีแล้วผมว่าไอ้ด่านปัดน้ำฝนก็มีนะเพราะว่าวันนั้นลงไปถามก็มีทุกรุ่นแต่ถ้าเอาเจ้าประจำผมแล้วก็รู้นะครับองค์พระนครปฐมมีทุกอย่างนะเปลี่ยนยางอะไรนะเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนที่องค์พระปฐมเจดีย์หน้าห้องน้ำเลยครับครับเจ้าประจำผมมีรูปผมติดอยู่เลยอ่ะเขาถามถึงอัลติส 1.6 ใช้น้ำมันพอเป็นแก๊สรอบเครื่อง900เปิดแอร์เข้าเกียร์รอบตกมากครับเครื่องดับต้องตั้งรอบแล้วน้ำมันพันแปดถึงไม่ดับโอ้โหจะสั่งมาตั้งพันแปดพันแปดนี่มันวิ่งนี่พันแปดนี่ถ้าใส่เกียร์นี่ปล่อยเบรกนี่มันพุ่งไปไหนต่อไหนเลยนะเขาบอกใช้น้ำมันกับแก๊สในรอบเครื่อง900เปิดแอร์เข้าเกียร์รอบตกมากเครื่องดับถ้าเป็นน้ำมันก็อันดับแรกผมบอกว่าต้องรีเวิร์สกลับไปน้ำมันก่อนนะว่าน้ำมันนี่เป็นหรือเปล่าถ้าน้ำมันเป็นก็ต้องทีนี้เข้าไปเช็คเลยว่าเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ดูพวกจริงๆตัวชดเชยรอบเดินเบานะแล้วก็ลิ้นปิดผีเสื้อนะครับตรวจสอบนิดนึงว่าน่าจะมีปัญหาประมาณนี้ถ้าน้ำมันไม่เป็นที่แก๊สก็เข้าไปหาระบบแก๊สครับว่าระบบแก๊สเขามีปัญหาอะไรแล้วก็ต้องดูยังไงต้องปรับจูนเรื่องของแก๊สทำความสะอาดล้างถ่ายขี้แก๊สไหมแล้วก็ไล่ปรับจูนระบบแก๊สอีกทีถ้าน้ำมันไม่เป็นนะแต่ถ้าเป็นที่แก๊สอย่างเดียวก็ต้องไปไล่ที่ระบบแก๊สแต่ถ้าเป็นทั้งน้ำมันทั้งแก๊สไล่กลับไปที่เครื่องยนต์เลยครับช่วงนี้มีสกู๊ปเรื่องราวของดลอปฮะตลาดล้อแม็กเซอร์วิสครับวันนี้พาคุณผู้ชมฮะไปร้านที่มีชื่อว่าตลาดล้อแม็กเซอร์วิสตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ทางเจ้าของร้านเนี่ยจะไปทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์จากดลอปก็คือยางรุ่น SP Sport LM 704โดยสภาพยางรุ่นนี้เป็นยางที่เหมาะกับรถยนต์ทุกขนาดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางใหญ่ทั้งญี่ปุ่นแล้วก็รถยุโรปนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นดีๆครับกับร้านนี้ครับตลาดล้อแม็กเซอร์วิสครับที่ราชพฤกษ์ปากเกร็ดนนทบุรีครับรอบรู้เรื่องยางไปเก็บดันล็อกช็อต
วันนี้ทางรายการพาคุณผู้ชมมากันที่ย่านราชพฤกษ์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีถนนที่ได้ชื่อว่าเป็นทำเลทองแห่งใหม่ของหมู่บ้านมากมายทั้งยังมีร้านยางรถยนต์ที่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าโดยป้ายสีเหลืองหน้าร้านขนาดใหญ่กับดันล็อกช็อปเชียร์ไทยเชื่อว่าพี่น้องชาวนนทบุรีหลายท่านคงผ่านไปผ่านมาและคุ้นตากันอยู่บ้างวันนี้เรามาทำความรู้จักกับเจ้าของร้านนี้กันดีกว่าครับสวัสดีค่ะชื่อนกนะคะวิมลสารทองแมวกรรมการผู้จัดการบริษัท JR ไทยหรือที่ลูกค้าคุ้นหูกันคือตลาดล้อแม็กซ์เซอร์วิสค่ะแต่ก่อนเดิมเปิดเป็นโรงงานซ่อมแม็กก่อนจนทำให้เรามองเห็นถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจด้านยางรถยนต์นะคะก็ได้มาเปิดสาขาเพิ่มสาขาของเรามีทั้งหมด8สาขาค่ะรวมกับโรงงานซ่อมแม็กด้วยก็มีสาขารามอินทรากมล1รามอินทรากิโล9แล้วก็สาขาเทพรักษ์เปิดใหม่ที่สะพานใหม่นะคะแล้วก็มีสาขาที่ชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์ก็คือที่นี่ที่เรายืนอยู่นะคะแล้วก็ราชพฤกษ์อีก3ที่ค่ะทำไมเราถึงเลือกเป็นดันล็อปช็อปดันล็อปช็อปเป็นแบรนด์ระดับโลกนะคะเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายลูกค้ายอมรับค่ายรถยนต์ต่างๆเกิดการยอมรับเอายางของดันล็อปไปใช้เป็นยาง OEM วันนี้เราก็จะเลือกรุ่นยางที่มีประสิทธิภาพของตัวดันล็อปเองนะคะเป็นรุ่น SP Sport LM 704นะคะซึ่งยางตัวนี้ก็ได้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่รักการแต่งรถชอบยางซิ่งเพราะว่ายางตัวนี้เขามีการพัฒนาสินค้าของเขาก็คือจะมีริมกาดกันขอบแม็กเบียดฟุตบาทตรงนี้ซึ่งมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของเขาโดยตรงนะคะแล้วอีกอย่างนึงเขาได้พัฒนาตัวสินค้าของเขาจากร่องยาง3ร่องเป็น4ร่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดน้ำเกาะถนนมากขึ้นและอีกอย่างค่ะอายุการใช้งานที่มากกว่าเดิม Dunlop LM 704รุ่นนี้นะคะเหมาะกับรถทุกขนาดรถเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่และรวมไปถึงรถยุโรปก็สามารถใช้ด้วยกันได้ค่ะถ้าในวันนี้นะคะลูกค้าเปลี่ยนยางกับทางร้านเรา4เส้นนะคะก็จะได้รับบริการหลังการขายปะยางสลับยางถ่วงล้อแล้วก็เติมลมไนโตรเจนฟรีตลอดเลยค่ะจนกว่าลูกค้าจะเปลี่ยนยางตัวใหม่แล้วถ้าลูกค้าเปลี่ยนยางกับทางเรา4เส้นของ Dunlop ก็จะได้เสื้อจากทางร้านเป็นเสื้อของบริษัท JR ไทยหรือจลัดล้อแม็กซ์เซอร์วิสนะคะ1ตัวแล้วก็ยังมีของสมนาคุณอีกมากมายจากดันล็อปนะคะทางร้านเรามีช่องทางการติดต่อนะคะก็คือจะมีทาง Facebook ก็คือJR ไทยและจลัดล้อแม็กตามชื่อร้านเลยค่ะแล้วก็มีเบอร์โทร0911121113-7แล้วก็เบอร์02นะคะ1954802-4ค่ะถ้าลูกค้าจะเดินทางมาช็อปดันล็อปของเรานะคะง่ายๆค่ะจำง่ายๆเลยมาจากถนนแจ้งวัฒนะข้ามสะพานปากเกร็ดขึ้นสะพานพระราม4นะคะก็ขับตรงมาอีกไม่ไกลประมาณไม่เกิน3กิโลก็จะเจอช็อปดันล็อปเหลืองๆเห็นเด่นชัดเจนค่ะก็อยากจะเชิญชวนลูกค้านะคะที่สนใจจะเปลี่ยนยางรถยนต์นะคะก็นึกถึงเราค่ะเราดูแลคุณแล้วก็ดูแลรถของคุณด้วยมองหายางดันล็อปไปที่ดันล็อปช็อป JR ไทยหรือที่ร้านดันล็อปช็อปกว่า80แห่งทั่วประเทศดันล็อปเพื่อคนที่คุณแคร์